คุณเฉลิมยมรุงนะคุณผู้ชมคะวันนี้มีประเด็นขึ้นมานะคะเพราะว่าลูกชายนะคะไปอยู่พรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าคนก็ไปถามว่าเอ๊ะแล้วคุณเฉลิมว่ายังไงต่อคือเราก็เห็นสัญญาณแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบรรยากาศของคุณเฉลิมกับทางพรรคเพื่อไทยไม่ค่อยจะดีเหมือนแต่ก่อนนี้แล้วนะคุณผู้ชมนะวันนี้เลยให้สัมภาษณ์ค่ะแถลงเปิดใจนะคะก็บอกเลยค่ะว่าก็ขออภัยถ้าหากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีการพัดพิงไปถึงนะเพราะว่ายังไม่ได้ขออนุญาตแต่ว่าลูกชายเนี่ยไปอยู่พรรคพลังประชารัฐตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคือตอนนี้คุณเฉลิมเนี่ยยังไม่ได้มีสถานะเป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐมีแต่คุณวันนะลูกชายที่ไปอยู่ที่พรรคนั้นแล้วนะฮะคือตอนนี้เนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่เหตุเนี่ยเพราะอะไรตัวคุณเฉลิมเนี่ยอยากให้พรรคเพื่อไทยขับออกนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังหามุมลงไม่ได้นะคะเหตุผลก็คือว่าทำไมคุณเฉลิมต้องอยากให้ขับออกทำไมถึงไม่ลาออกเองมันมีเงื่อนไขในเรื่องของการเมืองอยู่คุณผู้ชมถ้าถูกพักขับออกนะคะคุณเฉลิมจะสามารถไปหาพักใหม่อยู่ได้ใน30วันในขณะที่สถานภาพการเป็นสสยังคงอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเฉลิมลาออกเองจบเลยนะคะสถานภาพการเป็นสสเนี่ยคือไม่มีต่อละหยุดแค่นั้นไม่เหมือนการยุบพักนะคะถ้ายุบพักเนี่ยมีโอกาสไปหาพักใหม่ใน60วันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถูกขับออกจะมีโอกาสไปหาพักใหม่ใน30วันนะคะลองฟังคุณเฉลิมกันหน่อยค่ะพักเพื่อไทยนั่นแหละตั้งใจที่ต้องการให้ผมออกจากพักแต่กำลังหามุมมองแต่ว่าไอ้คนทำเรื่องมันยังหามุมมองไม่ได้ซึ่งนี้ผมไม่ได้ท้าทายแต่กรุณาไล่ผมออกไวๆสังคมจะได้เบื่อข่าวสารว่าเดี๋ยวชั้น14เดี๋ยวชั้น12เดี๋ยวไปเล่นโชว์เดี๋ยวไปแถวๆปทุมธานีจะได้จบผมเปิดใจได้ชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่มีแตกหักเขาจะมาแคร์อะไรผมเห็นเนี่ยเขาไปปทุมอ่ะเดินโอ้บูดบาดบูดบาดอืดอาดเดินเต็มผมไม่แตกหักกับเขาอะไม่แตกหักกับเขาแต่พร้อมดีเบตพูดพร้อมสนอหูเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจริงทั้งหมดหรือเปล่าวะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่คุณเฉลิมออกมาพูดแบบสุดๆขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะไปดูเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญกันหน่อยนะคะจะนัดวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าจะสิ้นสุดลงหรือไม่กรณีของคุณพิชิตชื่นบานนะคะคือตอนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมนะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าจะกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือแล้วก็ลงมติในวันพุธที่14สิงหาคมเวลา 9:30 น.นะคะแล้วก็จะนัดฟังคำวินิจฉัยนะคะเวลา 15:00 น.ค่ะ